พรรคภูมิใจไทยแถลงข่าวท่าทีชัดเจนแล้วนะครับว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยเขาจะเปิดโอกาสให้พรรคการเมืองที่ได้ตำแหน่งเก้าอี้ในสภามากที่สุดเป็นคนจัดตั้งรัฐบาลก่อนเป็นพรรคแรกๆนะซึ่งถ้าพูดอย่างนี้ก็ตีความได้ว่าทางพรรคภูมิใจไทยก็จะเปิดโอกาสให้พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลก่อนแต่ถ้าช่วงเวลาหนึ่งทอดเวลาไปแล้วพรรคเพื่อไทยยังไม่สามารถที่จะฟอร์มทีมจัดตั้งรัฐบาลให้ได้เสียงเกิน250เสียงได้คุณอนุทินยืนยันว่าก็ต้องเปิดโอกาสให้พรรคการเมืองอื่นอีกขั้วหนึ่งอีกซีกหนึ่งเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับพรรคภูมิใจไทยยังไม่ได้ตอบรับหรือจับคั่วกับพรรคการเมืองใดนะครับเพื่อจัดตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้งความคิดต่างๆที่บอกว่ามีคั่วมีข้างมีอะไรต่างๆก่อนการเลือกตั้งเนี่ยขอให้ได้รับคำยืนยันนะครับจากพรรคภูมิใจไทยว่าสิ่งเหล่านี้ยังไม่เกิดขึ้นครับยังไม่มีการดำเนินการใดๆวันนี้โฟกัสของพรรคภูมิใจไทยก็คือการเลือกตั้งนะครับเราต้องการที่จะทำทุกอย่างทำให้พี่น้องประชาชนได้มีความเชื่อมั่นแล้วก็ให้การสนับสนุนพรรคภูมิใจไทยให้มาทำหน้าที่ในฐานะผู้แทนราษฎรของพวกเขาการกระทำเป็นสิ่งที่พรรคภูมิใจไทยได้มุ่งเน้นนะครับหรือโฟกัสอยู่ในช่วงนี้ก็คือทำให้ผู้สมัครของพรรคภูมิใจไทยทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้สมัครเขตหรือผู้สมัครบัญชีแบบบัญชีรายชื่อเนี่ยได้รับความเชื่อมั่นไว้วางใจและมอบหมายจากพี่น้องประชาชนให้เข้ามาทำงานเป็นผู้แทนของเขาพรรคภูมิใจไทยยืนยันในที่นี้ครับว่าพรรคภูมิใจไทยจะสนับสนุนพรรคการเมืองที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนเป็นระดับหนึ่งให้เป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลหากพรรคที่เป็นระดับหนึ่งเกิดประสบปัญหาอุปสรรคไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้นะครับเราถึงจะให้ความร่วมมือนะครับในการจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคอื่นๆต่อไปตามลำดับในที่สุดแล้วทุกอย่างก็จะต้องเป็นไปตามบทบัญญัตินะครับของรัฐธรรมนูญทุกประการนะครับจุดยืนอีกหนึ่งจุดยืนของพรรคภูมิใจไทยผู้ที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้จะต้องถูกนำเสนอโดยพรรคการเมืองอย่างบัญชีรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของแต่ละพรรคการเมืองนะครับพรรคภูมิใจไทยก็จะสนับสนุนนะครับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่มาในเส้นทางนี้แต่ถ้าเป็นเส้นทางอื่นเช่นเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้อยู่ในพรรคการเมืองไม่ได้มาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคภูมิใจไทยไม่สนับสนุนการนำเสนอหรือแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนหรือบุคคลที่ไม่ได้ถูกเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยจะเคารพการตัดสินใจของพี่น้องประชาชนพรรคภูมิใจไทยไม่เอาคนนอกมาเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างแน่นอนนะครับครั้งนี้อย่างน้อยนะครับเป็นการเลือกตั้งที่พรรคการเมืองทุกพรรคต้องลงมาแข่งขันกันนะครับเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนขอให้พี่น้องประชาชนได้ให้ความมั่นใจแล้วได้ออกมาใช้สิทธิ์นะครับของท่านอย่างเต็มที่เพื่อให้ความเข้มแข็งของระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเป็นผ่านไปได้ด้วยความสมบูรณ์พี่น้องประชาชนคือผู้ที่ต้องตัดสินใจอนาคตของประเทศไทยครับไม่ใช่กลุ่มบุคคลไหนกลุ่มหน่วยงานไหนนะครับที่จะเข้ามาตัดสินใจแทนพี่น้องประชาชนวันนี้สมบูรณ์แล้วครับนะครับมีการพิสูจน์อย่างชัดเจนว่าระบอบที่ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยนะครับการยึดอำนาจนะครับไม่ได้แก้ไขปัญหาของบ้านเมืองถ้าจะรับมีความประสงค์จะรับใช้บ้านเมืองต่อไปก็ยังต้องเข้ามานะครับผ่านกระบวนการตามระบอบประชาธิปไตยคือผ่านกระบวนการเลือกตั้งผ่านการรับรองของพี่น้องประชาชนสิ่งอื่นใดที่อยู่นอกระบอบประชาธิปไตยนอกระบบรัฐสภานอกระบบการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนนะครับเข้ามาเป็นโดยที่สามารถอ้างได้ว่าจะมาแก้ไขปัญหาให้กับบ้านเมืองไม่มีใครแก้ปัญหาให้กับบ้านเมืองได้นอกจากประชาชนเราเองด้วยความรักด้วยความสามัคคีนี่คือเจตนารมณ์ของพรรคภูมิใจไทยครับก็จับตาดูนะครับว่าหลังการเลือกตั้งแล้วเนี่ยการฟอร์มทีมจัดตั้งรัฐบาลในขั้วในซีกของภูมิใจไทยจะเป็นอย่างไรครับ